เจ้าหน้าที่สาวทีมชาติไทยแจกความสดใสเข้าตาสู่เจ้าภาพซีเกมส์ธิราบุญญานีกิตติกรเจ้าหน้าที่สาวทีมชาติไทยแจกความสวยเข้าตาสู่เวียดนามที่พากันรายงานการทำหน้าที่ของเธอในซีเกมส์ครั้งที่31ทีวีเคียเน่ย้ำไม่ประมาทคู่แข่งตั้งเป้าคว้าทอง FO44 เกมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อสื่อในเวียดนามต่างโดนดาเมจความสวยและน่ารักของธีราบุญญานีกิตติกรเจ้าหน้าที่สาวทีมชาติไทยที่เดินทางไปทำภารกิจที่เวียดนามพร้อมกับทัพนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทยภาพจากสปอร์ต 5.vn โดยสื่อในเวียดนามอย่างสปอร์ต 5.vnได้ลงข่าวถึงความน่ารักสะดุดตาของเธอระหว่างอยู่กับทัพคิกบ็อกซิ่งไทยโดยพาดหัวข่าวว่าสาวสวยจากไทยกลายเป็นจุดสนใจที่สุดในการประชุมเทคนิคของกีฬาคิกบ็อกซิ่งซีเกมส์ครั้งที่31ขณะที่เว็บttao.vnได้เผยบทสัมภาษณ์สั้นของเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สาวไทยในการมาทำภารกิจในซีเกมส์ครั้งนี้โดยบอกว่าเธอเคยทำงานประสานงานให้กับหลายสหพันธ์กีฬารวมถึงสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติในช่วงที่มีอีเวนต์ในประเทศไทยสปอร์ต 5.vnเจ๊เกียวไปต่อไม่ไหวประกาศขายบริษัทเชิดชัยทัวร์ปิดตำนาน65ปีเจ๊เกียวประกาศขายบริษัทเชิดชัยทัวร์ปิดตำนาน65ปีเจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทยหลังเจอพิษโควิดและค่าน้ำมันแพงขาดทุนต่อเนื่องวันนี้9พฤษภาคม2565ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานางสุจินดาเชิดชัยนายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารบขส.และเจ้าของอู่เชิดชัยและบริษัทเดินรถเชิดชัยทัวร์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19รวมทั้งค่าน้ำมันดีเซลที่แพงขึ้นต่อเนื่องทำให้บริษัทเดินรถของตนเองได้รับผลกระทบอย่างหนักซึ่งบริษัทเชิดชัยทัวร์ที่มีรถอยู่กว่า200คันวิ่งทั้งสายภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนนี้เหลือรถวิ่งอยู่แค่ 20-30% เท่านั้นอีกประมาณ 70% ต้องหยุดวิ่งจอดรถทิ้งไว้ที่อู่มานานกว่า2ปีแล้วเพราะประสบกับปัญหาขาดทุนเนื่องจากไม่มีผู้โดยสารและค่าน้ำมันที่แพงวิ่งรถไม่คุ้มกับค่าโดยสารโดยเฉพาะรถที่วิ่งสายยาวกรุงเทพมหานครไปจังหวัดต่างๆทั้งภาคอีสานและภาคเหนือตอนนี้หยุดวิ่งเกือบ 100% เหลือเพียงสายสั้นกรุงเทพมหานครนครราชสีมาและจังหวัดภาคตะวันออกเนื่องจากว่าหากนำรถออกวิ่งทุกคันต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันไม่ต่ำกว่าเดือนละ4ล้านบาทอีกทั้งค่าแรงคนงานค้าจ้างพนักงานจิปาถะที่ต้องจ่ายอีกจำนวนมากซึ่งบริษัทเชิดชัยทัวร์ประกอบธุรกิจรถร่วมโดยสารบขส.มานานกว่า65ปีแล้วช่วงตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาเริ่มประสบกับปัญหาขาดทุนต่อเนื่องจนกระทั่งมาเจอการระบาดของไวรัสโควิด-19 และค่าน้ำมันดีเซลที่แพงขึ้นขณะนี้ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากนี้พฤติกรรมของประชาชนก็เริ่มเปลี่ยนไปหลายคนไม่นิยมขึ้นรถโดยสารบขส.แล้วหันไปซื้อรถเก๋งรถกระบะขับเองกันหมดส่วนการเกิดขึ้นของสายการบินโลคอสก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนเลิกขึ้นรถทัวร์หันไปใช้บริการสายการบินโลคอสแทนเพราะค่าโดยสารก็ไม่ต่างกันมากแต่ใช้เวลาเดินทางเร็วกว่าตนเองจึงตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกประกอบธุรกิจรถโดยสารบขส.โดยขายบริษัทเชิดชัยทัวร์ออกไปเพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจอื่นๆแม้ว่าจะรู้สึกเสียดายแต่ในเรื่องธุรกิจหากทำต่อแล้วมีแต่ขาดทุนก็ไม่รู้ว่าจะทำต่อไปทำไมอีกอย่างตอนนี้ลูกๆทั้ง4คน
ก็มีกิจการเป็นของตัวเองหมดแล้วทุกคนก็ไม่มีใครอยากสานต่อธุรกิจเดินรถบขสเพราะมีแต่ปัญหาและกำไรน้อยประกอบกับตนเองก็อายุ85ปีแล้วจึงไม่อยากเหนื่อยกับการต้องทนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในบริษัทที่ประสบกับปัญหาขาดทุนอย่างนี้อีกต่อไปจึงอยากวางมือกับธุรกิจรถร่วมโดยสารบขสและทุ่มเทเวลาไปให้กับธุรกิจอื่นๆที่ยังอยู่เช่นธุรกิจต่อตัวทั้งรถโดยสารธุรกิจขายรถยนต์และธุรกิจให้เช่าที่ดินเป็นต้นมิ้นท์ชาลิดาเขินบทบาทใหม่ขึ้นแท่นผู้จัดครั้งแรกประเดิมซีรีส์วายป้อนช่อง3นางเอกดังมิ้นท์ชาลิดาเขินบทบาทใหม่ขึ้นแท่นผู้จัดครั้งแรกประเดิมซีรีส์วายป้อนช่อง3ยันไม่ทิ้งงานเบื้องหน้าสวยเก่งและความสามารถรอบด้านจริงๆสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงทองเมื่อล่าสุดขึ้นแท่นเป็นผู้จัดครั้งแรกประเดิมซีรีส์วายแอบจองรัก My Secret Love The Seriesซึ่งเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันที่9พฤษภาคมณ คอร์เทียแกลเลอรี่ชั้น M ศูนย์การค้า M คอร์เทียทั้งนี้นางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาเปิดใจถึงการก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดครั้งแรกรวมถึงเหตุผลที่เลือกประเดิมด้วยซีรีส์วายก่อนจะยอมรับว่าแอบเขินกับบทบาทใหม่อยู่ไม่น้อยพร้อมยืนยันให้แฟนคลับสบายใจว่าไม่ทิ้งงานเบื้องหน้าอย่างแน่นอนบทบาทการเป็นผู้จัดเริ่มต้นได้อย่างไรจริงๆเตรียมงานกันมาครึ่งปีแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อสิ้นปีที่แล้วถามว่าทำไมถึงคิดที่จะมารับบทบาทผู้จัดทั้งที่อายุยังน้อยอยู่ความที่มีเรียนการบริหารจัดการมาก็เหมือนเอาวิชาตรงนี้มาใช้ร่วมกับการที่เราเป็นนักแสดงแล้วเราชื่นชอบซีรีส์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแนวไหนเลยรู้สึกว่าเรื่องแรกที่ทำก็เลือกเป็นแนวซีรีส์สบายๆเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในวัยที่ทุกคนเคยได้เจอแล้วบวกกับมีหลายคู่ยิ่งรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าเอามาทำเริ่มต้นมากับละครทั่วไปแต่พอมาประเดิมการเป็นผู้จัดครั้งแรกทำไมถึงเลือกเป็นซีรีส์วายเราสนใจในเรื่องของซีรีส์และช่องทางออนไลน์มากขึ้นแล้วแนวนี้เป็นแนวที่กำลังเป็นที่นิยมมากในตลาดโอเคว่ามันก็แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเล่นมาถามว่ายากไหมในการปรับจูนต้องบอกว่าในเรื่องของซีรีส์วายเราเองก็ต้องหาข้อมูลเยอะมากๆแต่โชคดีที่มิ้นมีเพื่อนๆแนวนี้ค่อนข้างเยอะทุกคนก็จะให้ไอเดียมาเราก็เก็บสิ่งพวกนี้มาเป็นความรู้สึกของน้องๆในแต่ละคู่ที่จะแสดงออกมาได้ซีรีส์ท้าทายตัวเองยังไงบ้างเพราะที่ผ่านมาก็มีทั้งเรื่องที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จจริงๆก็ทำให้เต็มที่ค่ะคือไม่ได้กดดันตัวเองแค่รู้สึกว่าทำแล้วเราสนุกทีมงานทุกคนแฮปปี้แต่จริงๆกระแสก็เป็นอะไรที่ดีใจและเกินคาดมากๆยอมรับว่าแอบเขินสำหรับคำว่าผู้จัดอะมันเหมือนเราก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดส่วนอุปสรรคในระหว่างการถ่ายทำก็มีเยอะด้วยความที่น้องๆก็ใหม่กันมากบางคนสมาธิก็อาจจะมีหลุดติดเล่นกันบ้างแต่เราก็เข้าใจเพราะว่าเราก็เคยผ่านโมเมนต์นี้มาหมายถึงเข้าใจผู้จัดที่ผ่านมามากขึ้นเมื่อตอนที่เราสมัยเด็กๆเริ่มเล่นละครเราก็เลยแฮปปี้กับน้องๆไม่ได้ดุไม่ได้ว่าแต่จะบอกและสอนเขาเหมือนเล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นยังไงพื้นฐานเราเป็นสาววัยใหม่ดูค่ะจริงๆเป็นคนดูซีรีส์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามเราอยู่ตรงนี้มาก็อยากจะศึกษาอะไรที่ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆหลังจากนี้จะลุยทำสายวายอย่างเดียวเลยไหมไม่ค่ะจะเป็นหลากหลายค่ะคือเปิดด้วยเรื่องแรกเป็นซีรีส์ตัวนี้แล้วที่กำลังมองบทอยู่ไม่ใช่สายวายแล้วพอมาจับงานผู้จัดแล้วแฟนๆแอบห่วงว่างานเบื้องหน้าจะยังรับอยู่ไหม
ทำคั่นละครตัวเองจะเปิดกล้องก็คือปลายปีเลยค่ะถามว่าแบ่งเวลายังไงจริงๆอย่างบริษัทที่ทำเกี่ยวกับผู้จัดก็จะมีพี่ทีมงานที่คอยดูอยู่แล้วค่อนข้างที่จะไว้ใจได้เรียกได้ว่ามันคนละรูปแบบอันนั้นก็คือเราก็นั่งอ่านบทนั่งทำอะไรเกี่ยวกับการบ้านข้างหลังส่วนทีมก็จะมีทีมที่คอยผลิตให้กับเราอยู่แล้วพอเรามาเป็นผู้จัดแบบนี้หลายคนก็หวังว่าจะมีโอกาสดึงเพื่อนสนิทมาร่วมงานด้วยไหมโว้โหอันนั้นแบบคือต้องบอกว่าเพื่อนๆ เราทุกคนคือดังมากแล้วไม่กล้าเลยแต่ถ้าเกิดเขาจะมาเล่นให้ก็ยินดีจริงๆก็มีเพื่อนๆโทรมาถามกันเยอะมากทุกคนก็คือให้กำลังใจอย่างดีเพื่อนแซวเยอะไหมแซวเยอะค่ะก็เขินเขินแต่ก็มีเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างว่าเรื่องต่อไปจะเป็นแนวนี้นี้นะทุกคนก็บอกว่าน่าสนใจแต่ว่าจะเป็นใครเล่นต้องรอติดตามเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่คุยเรื่องบทกับทีมและนักแสดงอยู่มีโอกาสจะชวนภูผาแฟนเรามาเล่นไหมเหรอเขาไม่น่าจะนะคะแต่มีเด็กๆขอเล่นเยอะอย่างน้องกันน้องม่อนแต่พี่ผาไม่เคยมาขออีกอย่างกลัวค่าตัวจะสูงสู้ไม่ไหวหัวเราะแต่ถ้าจะให้จีบมาเป็นสปอนเซอร์น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าค่ะถามว่าเขาให้กำลังใจเรายังไงบ้างวันนี้เขาติดงานอยู่ที่เขาใหญ่เลยมาไม่ได้แต่ก็ส่งกำลังใจมาให้อยู่ถามถึงเรื่องความรักของคู่เราที่มักจะโดนเปรียบเทียบกับคู่ของแมทพีรณีกับสงกรานต์ว่าคู่ไหนจะได้แต่งก่อนโอ้ยของหนูยังอีกนานเลยค่ะหนูยังสนุกกับการทำงานแล้วก็มีธุรกิจใหม่ๆที่จะเริ่มต้นขึ้นเราคบกันมานานก็จริงเลยเข้าใจในมุมมองของทุกคนแต่ด้วยระยะเวลามิ้นยังมองว่าเราสองคนยังอยากเรียนรู้อะไรด้วยกันมากกว่านี้ค่ะยอมรับว่าหลักๆ ก็เป็นที่ตัวเราอึดอัดไหมที่โดนเปรียบเทียบกับคู่ของแมทนี่เลยค่ะจริงๆมิ้นก็โดนเปรียบเทียบกับทุกคู่อยู่แล้วเป็นเรื่องที่เจออยู่เรื่อยๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลมิ้นว่ามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าภูผาเองเขาก็ไม่เครียดชิลมากยังไม่ได้มีบ่นเรื่องว่าอยากจะแต่งงานตัวเขาเองธุรกิจก็เยอะมากๆเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็เจอกันน้อยลงเพราะว่าต่างคนต่างทำงานส่วนผู้ใหญ่ก็มีถามเรื่อยๆถามเหมือนทุกคนนั่นแหละแล้วตอนนี้มิ้นก็เรียนปริญญาโทอยู่ด้วยมันหนักมากเลยค่ะผู้หญิงหลายคนมีความฝันอยากแต่งงานแต่เหมือนเรายังมองเป็นเรื่องไกลตัวมิ้นไม่เคยมีความฝันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเรื่องการแต่งงานเพราะว่าเราเป็นคนที่มองอะไรในระยะใกล้มองอะไรที่รู้สึกว่ามีความเป็นไปได้มิ้นจะไม่ได้คาดหวังว่าวันแต่งงานเราอยากใส่ชุดอะไรไม่เคยมีเลยค่ะแค่คิดว่าปีนี้สิ่งที่ต้องทำคือทำซีรีส์เรียนปริญญาโทให้จบรับละครที่หลากหลายแค่นั้นคือจะไม่ไปคาดหวังในเรื่องอะไรที่มันไกลเกินไปเพราะเป็นคนที่ไม่วางแผนอะไรล่วงหน้าอยู่แล้วไว้ถามใหม่ปีหน้าแล้วกันเนอะปีนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนหัวเราะ